อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เอาใจคนชอบกินชาเขียวมาฝากวันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์เตรียมเค้กชาเขียวมาเค้กชาเขียวของอาจารย์เมย์มีชื่อว่ามัทฉะเวลเวทเค้กค่ะวันนี้ของเราเวลเวทเค้กนะจะเป็นชิฟฟ่อนแล้วจะสามารถเรียกว่าเวลเวทได้หรอได้เพราะมันทรงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอ๋อเขาจะมีหน้าตาเหมือนมากแต่ตรงกลางของเราเนี่ยต้องมีมัทฉะฟิลลิ่งอยู่ข้างในด้วยถ้าเป็นเค้กเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเราสองคนเนี่ยเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่ค่ะสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะอันนี้เป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะน้ำมะนาวอันนี้คือน้ำมันนะคะน้ำมันพืชค่ะกลิ่นอะไรหรอกลิ่นชาเขียวค่ะวานิลาใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดนึงค่ะมอสกรีนนะอ่ะโอเคชาเขียวผงแล้วค่ะข้อควรระวังคือผงชาเขียวในหลังจากใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องคนเขาให้ละลายหมดเพราะว่าเขาจะเป็นเม็ดๆง่ายมากเนื่องจากเขาละเอียดมากๆเลยจากนั้นใส่ไข่แดงค่ะแป้งเค้กนะคะผงฟูและเกลือป่นน่ากินมากเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายจนขึ้นฟูไข่ขาวนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมครีมออฟทาทาช่วยได้เยอะจริงๆค่ะจะทำให้การเกาะตัวของอากาศดีขึ้นโอเคสูงสุดนะคะ30วิส่วนผสมเขาเริ่มต้นเลยนะน้ำตาลทรายใส่เข้าไปแล้วตีถึงตั้งยอดนะไข่ขาวตั้งยอดแล้วโอเคนี่ถือว่าดีมากเลยนะค่ะเวลาผสมหมุนกะละมังเทส่วนผสมของเราลงไปที่พิมพ์คือถ้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นมันชวนกินแค่ไหนสำหรับคนที่ชอบกินชาเขียวเนี่ยนะได้กลิ่นแบบนี้แล้วมันสุขใจมากๆเลยนะจังเลยระหว่างเราเอาเค้กเข้าเตาอบเราจะมาทำตัวเป็นฟิลลิ่งข้างในกันใช่ตัวฟิลลิ่งข้างในเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอร่อยมากมันจะต้องเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นไส้คัสตาร์ดชาเขียวใช่วันนี้เนี่ยเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปนอกจากรสชาติเข้มข้นของชาเขียวแล้วนมแล้วเนี่ยตัวคัสตาร์ดมันต้องมีรสหวานคุณผู้ชมคือครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเพราะนอกจากรสชาติหวานๆที่ได้แล้วยังมีความเข้มข้นหอมหวานมันของนมด้วยชาเขียวแบบผงแล้วก็อย่าตกใจถ้าเกิดว่าตอนนี้คนๆเสร็จแล้วมันยังเป็นเม็ดๆอยู่เดี๋ยวพอโดนความร้อนเขาก็จะละลายแล้วก็ดีขึ้นค่ะโอเคปิดไฟเลยโอเคเทลงไปที่ถ้วยก่อนปล่อยให้เขาเย็นพอเดี๋ยวมาเรามาสอดไส้เอามาใช้เลยก็ได้เค้กเรียบร้อยแล้วได้คัสตาร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเจ้าคัสตาร์ดแสนอร่อยของเราเนี่ยไปทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะจะหอมมันเพราะมีนี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนความหวานและความหอมนวลๆนะคะของบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เราจะได้จากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะถ้าเรามีส่วนผสมของน้ำตาลในสูตรนานาแนะนำให้ใส่น้ำตาลลงไปในแป้งข้าวโพด
จากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาน้ำตาลเนี่ยจะไปช่วยกระจายแป้งข้าวโพดในภาชนะแป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะกันเป็นลูกค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะคนส่วนผสมพอเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเปิดไฟค่ะโอเคส่วนผสมเดือดแล้วนะครีมชีสเนี่ยจะต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เราจะไม่เอาลงไปคนโดนความร้อนนานๆโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นถึงเราถึงจะดีบัตเตอร์ครีมนะถึงขั้นตอนการทำบัตเตอร์ครีมแบบจริงๆแล้วแนะนำนะคะให้ใส่เนยขาวลงไปนิดนึงจะช่วยทำให้ทรงของบัตเตอร์ครีมเราดีเนยสดชนิดเค็มแล้วก็คัสตาร์ดของเราที่ทำเมื่อกี้นะคะที่เป็นคัสตาร์ดครีมชีสเย็นแล้วนะใช่ต้องทิ้งจนเย็นนะคะสปีดต่ำก่อนนะให้สมผสมเข้ากันแล้วก็สปีดกลางอีก15นาทีค่ะเราจะเริ่มมาประกอบเค้กกันนอกเหนือจากการกินอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็จะเอาตัวขอบของเขาเนี่ยนะคะมาขูดอันนี้เราเรียกว่าเค้กครัมขูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราอยากให้เขาเต็มพิมพ์ใช่เอาเค้กที่เรากดไว้เมื่อกี้ใช่เรียงชั้นต่อชั้นมันดีมากจริงๆเลยสูตรเนี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นผู้เสียสละในการดูแลเค้กครัมอันนี้เองเวลาอยากให้เค้กของเราเนี่ยนะคะหน้าตัดสวยๆก็มีต้องสะอาดกรีนทีเวลเวทคุณจะเห็นว่าเนื้อเค้กสวยมากถึงแม้จะบอกเป็นชิฟฟ่อนแต่ก็ไม่แห้งเลยนะฉ่ำวันนี้มันสร้างความเซอร์ไพรส์สำหรับเราเลยนะเพราะว่าเนื้อเค้กฉ่ำไม่พอชาเขียวกับคัสตาร์ดที่เป็นนมๆเนยๆโอ้โหมันไปด้วยกันได้ดีสุดๆเราก็อยากจะบอกว่าวิธีการทำมันไม่ยุ่งยากแต่ว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าของชิฟฟ่อนเค้กที่บ้านที่เรามีเนี่ยนะให้อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆด้วยล่ะอร่อยมากๆจังเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ค่ะย้ำนะคะบ่าย 3:20 ที่ Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะจากนั้นนะครับเราก็จะวางตัวป๊อปคอร์นของเรานะฮะนี่เป็นรสคาราเมลเลยก็ได้เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูกล้วยหอมนมสดปั่นคาราเมลครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้กรอบเค็มที่มีรสชาติร้อยอร่อยเพราะสิ่งที่เคลือบเนี่ยมันจะเหมือนคาราเมลรสชาติแพทถ้ากดลงไปเสร็จแล้วเนื้อมันเด้งกลับมาที่เดิมเนี่ยแปลว่าชิฟฟ่อนรอบนี้ดีขออนุญาตนะคะเอาปากงับๆแล้วหายไปเลยอะ